ชอมันก็ไปกดตังค์มาดิก็ไปเอาตังค์มาดิหรอเออเอาคุยกับมึงก็ได้เออว่าไปไปคุยห้องไอเซนก็ได้ฮัลโหลเออเออคือตอนเนี้ยผมให้เบนซ์มันทำ UI ใหม่ทุกอย่างเลยอ่าฮะUI เกี่ยวกับการแข่งของ Observer อะทุกอย่างไอ้เซนสรุปที่พี่ให้ทำอันนั้นมันเอาดึงสคริปต์มาได้ไหมยังไม่ลองเลยผมทำระบบอันนี้ยังไม่เสร็จเลยตัวไปเลยเออแข่งไงทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงก็ไปเช็คด้วยนะระบบ Observer ไปเสร็จครับอ่าฮะผมทำได้เป็นอย่างๆอะไอเนี้ยที่ผมคิดว่าควรจะเอามาให้เทสเซิร์ฟเวอร์เราเลยก็ดีเพราะว่าจะได้เจอบั๊กเจออะไรเราจะได้แก้ได้ถึงวันจริงจะได้ปัญหาน้อยที่สุดอะพี่ก็ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วเพราะว่าถึงเราจัดโชว์แมตช์มาตอนแรกที่เราเทสตอนโชว์แมตช์ไงสุดท้ายโชว์แมตช์อะสุดท้ายโชว์แมตช์มันก็เทสอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนแรกอะเราไปคิดว่าเฟสนี้มันเขาจะยอมไงหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าสภาเขาจะให้โอเคแบบว่าเอ้ยมาไม่คือผมคุยพี่สวนมาคือเฟสเนี้ยเขาให้ตั๋วอย่างเดียวผมเลยมองว่าถ้าตั๋วอย่างเดียวทำไมไม่คัดฝีมือไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นเฟสของในเรื่องของทรัพยากรบวกบ้านไปใช่ไหมบ้านถูกต้องได้บ้านบวกกับได้ตั๋วด้วยอืมถูกต้องแต่อันเนี้ยมันได้ตั๋ว 100% เงินก็ไม่ได้เหี้ยเลยมาเสียของอย่างเดียวผมเลยมองว่ามันก็ไม่ได้คุ้มสำหรับคนในเมืองครับถูกต้องครับแล้วก็บวกกับว่าเรากำลังจะเทสเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็เลยเอามาเทสไว้เลยดีไหมดีก็ดีลองดูจัดแข่งย่อมๆเพราะว่าเออมันเหมือนได้ลองและกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นก็ได้ลองเทสระบบไปก่อนเลยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบไปเลยว่ามึงได้ลองเล่นก่อนมึงต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยคือเป็นข้อได้เปรียบก็มันถามว่าได้เปรียบไหมมันก็ไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นนะพี่มันแต่ว่ามันก็ได้เปรียบตรงที่ว่าอย่างน้อยมึงได้ลองระบบจริงก่อนเลยไงเข้าใจปะมึงได้รู้แพทเทิร์นว่าเอาเฮียมึงเล่นแล้วก็ถือว่าเป็นต้องแก้ไงต้องเตรียมตัวยังไงถูกปะก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนิดนึงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็วัดผลกันอยู่ดีอ่ะสุดท้ายมันก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของคนที่อยู่ในวัดแล้วกันก็ใช่ไงก็ถูกต้องไงก็หมายถึงว่าอย่างนั้นไงใช่แล้วก็แป๊บนึงนะที่เปิดไฟล์พร้อมกับผมไหมแต่ว่าไม่ต้องขึ้นจอนะพี่แบงค์อ๋อให้คนดูฟังเอาแล้วกันเนาะพี่เห็นรูปล่าสุดไหมที่น้องส่งมาในไหนนี่ในกลุ่มทัวร์นาเมนต์พี่อ๋อฮะเห็นเบนซ์ส่งมาไหมแป๊บนึงล่าสุดก็เห็นข้างบนอันนี้ผมต้องอธิบายพี่เพราะพี่เป็นคนภาคแล้วคืออันเนี้ยมันจะขึ้นแค่จอ observer ไม่ขึ้นในเกมนะทำความเข้าใจก่อนคือข้างบนเป็นผู้เล่นใช่ไหมครับพี่หลอดด้านล่างหลอดด้านล่างสีถ้าคนตายมันจะเป็นสีเทาเห็นไหมเห็นสีเทาแล้วเลข แล้วเลขมันจะนับเห็นเปล่าครับนั่นแหละอันนั้นคือคนตายก็คือด้านล่างเป็นหลอดเลือดด้านซ้ายมือด้านขวาเป็นคิวฟีดพี่เห็นไหมเห็นอันนั้นคือคิวฟีดอะมันจะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆก็ค่าเรียลไทม์เลยขึ้นเรียลไทม์ให้เลยใช่เรียลไทม์แล้วก็ซ้ายมือเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นเหมือนสแตตแต่ว่าสแตตเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนคือสแตตที่พี่เห็นว่าแอทแทคเกอร์เพราะว่าเราจะขึ้นแค่ฝั่งซ้ายเพื่อที่ว่าถ้าขึ้นซ้ายขวาเป็นของแต่ละทีมมันจะดูเกะกะแล้วมันบังคิวฟีดผมเลยให้ขึ้นซ้ายมือมันเป็นสแตตที่ถามว่าสำคัญไหมมันไม่ได้สำคัญก็จะขึ้นของฝั่งนั้นถูกไหมไม่พี่ขึ้นซ้ายอย่างเดียวเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเช่นสมมติพี่ดูของฝั่งสมมติอาจจะดูของโนโตฝั่งซ้ายก็คือเป็นชื่อของโนโตทั้งหมดถูกไหมใช่ครับพี่โอเคแล้วก็รายละเอียดอ่ะผมจะเพิ่มไปก็คือเห็นคำตรง AA ป่ะอันนั้นคือชื่อใช่ไหมผมจะเพิ่มผมจะให้เพิ่มในเรื่องของอาวุธที่เขาใช้แล้วก็ไม่ต้องเนาะเดี๋ยวเสียดีเทลเปล่าๆต้องไปนั่งทำดีเทลไม่ต้องหรอกไม่มันไม่ได้เสียอะไรขนาดพี่ถ้าจะเอามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นไงใช่มันไม่ได้จำเป็นแต่ว่าคือพี่เห็นคิวกับเดทไหมตรงนั้นอะถ้าเรียลไทม์มันขึ้นอะสมมติคนที่คิวสมมติคิว10เท่ากันคนสุดท้ายสมมติคิวเพิ่มอีก1เด้งขึ้นมาข้างบนเลยนะพี่รู้ไล่ตามจำนวนจริงจะเป็นตามนั้นแล้วก็สแตทตรงเนี้ยผมจะทำไว้แค่คิวเดทแล้วก็ทำแต้มเท่าไหร่แค่นั้น uh-huh. เพราะว่าเกมจบแล้วอ่ะมันจะเป็น achievement รวมให้ในเรื่องดาเมจรวมด้วย ในเรื่องทุกอย่างเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นตลอดนะพี่ซ้ายมืออ่ะ uh-huh. เดี๋ยวทำเปลี่ยน UI ให้มันสวยกว่านี้คือซ้ายมืออ่ะมันจะขึ้นมาเฉพาะเกมตอนเกมเอื่อยเกมเอื่อยในนี้หมายความว่าเว
เวลาเขากำลังเซตกันอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็เอาสเตตเนี้ยขึ้นมาแล้วก็พากมันจะได้ไม่เปื่อยอืมมันไม่ได้ขึ้นตลอดเข้าใจแล้วโอเคเรื่องพอเข้าใจไหมพี่แบงค์เก็ตทั้งหมดเลยเข้าใจแล้วแล้วก็พี่สงสัย A B C ไหมหรือว่าเข้าใจ A B C ก็คือจุดอยู่แล้วดิถูกไหมใช่ใช่จุด A จุด C อ่ะฮะใช่เมื่อฝั่งไหนยึดก็เป็นสีของฝั่งนั้นถูกต้องไหมใช่ครับพี่ใช่มีใครยึดก็เป็นสีปกติคือสีเทาไม่ใช่เลยไม่มันไม่ได้ยึดมันเป็นการตอนนี้เป็นระบบฝั่งบุกฝั่งรับพี่แบงค์เล่น2เกมผัดกันลุกผัดกันรับพี่แบงค์แต้มมันจะมีเท่านี้ใช่ป่ะแต้มมันมีเท่าที่เราเห็นนะแล้วก็ พอฝั่งนี้ยึดไปมันก็ลบมาให้ฝั่งนี้จบเกมเท่าไหร่อ่ะเก็บแต้มไว้แล้วมาเริ่มเกมที่2เปลี่ยนฝั่งกันสลับบุกสลับรับพี่แบงค์สลับอ๋อผัดกันบุกผัดกันกันใช่โอกาสเสมอน้อยมากจะไม่มีการให้มาชิงกันตรงกลางละแต่เป็นคนหนึ่งต้องการคนหนึ่งต้องมาบุกอย่างเดียวเลยโอกาสเสมอน้อยมากใช่อย่างนั้นเหรอถ้ามันก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ก็ต้องไอ้เหี้ยที่บอกไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนดิอันนี้มันพี่ก๊อฟเป็นคนพูดมาพี่ลองเอาพี่ก๊อฟมาเปล่าไม่เป็นไรอย่างมากก็ต้องแค่ไปบอกเขาใหม่ถ้างั้นถ้ามันไฟนอลมาแล้วอ่ะก็ต้องบอกเขาใหม่แค่นั้นเองใช่ใช่แฟนแล้วก็แท็บพี่เห็นรูปไหมอ่าฮะพี่อยากได้แบบไหนมากกว่าข้างบนเห็นป่ะที่คาดไปเลยครับหรือว่าแบบโล่งๆพี่ว่าใจนึงที่ควรนะคาดไปเลยสวยเนาะหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็สวยดีนะไอ้ที่อันล่าสุดที่ส่งมาให้ดูที่แบบเวลามีคนสลบปุ๊บขึ้นแล้วเป็นสีเทาบอกตัวเลขไม่หมายถึงรูปแบบพี่รูปแบบไอ้ตรงนั้นมันสวยอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่พี่ลองเลื่อนไปดูรูปบนที่ส่งมาคู่กันน่ะเห็นป่ะรูปบนที่เป็นหน้าโนโตอยู่ตรงกลางอ่ะเห็นป่ะรูปแบบอ่ะพี่ดูดีๆว่าชนะเหรอไม่ใช่ชนะดูข้างบนดิพี่ข้างบนไงตรงกรอบอ่ะเค้ารูปนั้นมันมีกรอบไอ้ที่โนโตชนะมีกรอบถูกมั้ยอ๋อจะมีกรอบหรือไม่มีกรอบใช่แล้วก็ด้านซ้ายต่างกันด้วยนะไม่มีกรอบสวยกว่าไม่มีกรอบสวยกว่าแล้วก็คิวฟีดขึ้นเป็นแบบเรียลไทม์ดีกว่าพี่ว่าสวยกว่าไม่เลอะเทอะคิวฟีดเรียลไทม์พี่แต่มันจะแค่แบบว่าทั้งห้องอ่ะขึ้นคิวฟีดรวมอันนี้เลยเข้าใจป่ะไม่ต้องแบบเฮ้ยฝั่งนี้มีเท่าไหร่ฝั่งนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่เอาเมื่อมันลกพอดูไปดูแล้วอันนึงมันลกจริงลกจันเลยก็คือเอาดูทีละฝั่งใช่ไหมพี่อืมใช่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ว่ะอันนี้คือเวลาคลิกฝั่งไหนจะขึ้นฝั่งของฝั่งนั้นถูกต้องไหมล่ะใช่มันกดเลือกได้ว่าจะไม่อันนี้จะเป็นหน้าที่ observe ที่จะดีกว่าครับทำโผล่ขึ้นมาแล้วพี่ก็พากตามพี่ว่ากดออกมาสองฝั่งมันดูเลอะเทอะว่ะอย่างเงี้ยดีแล้วออกมาทีละฝั่งอ่ะจะได้ภาพไปทีละฝั่งใช่ครับทีละฝั่งดีกว่าแล้วก็เรื่องรูปแบบเกมอ่ะพี่ต้องเป็นคนกับพี่ก๊อฟต้องเป็นคนเข้าใจมากที่สุดเพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาให้คนที่ไม่เคยดูหรือว่าอะไรให้มันเข้าใจมากที่สุดอ่าฮะโอเคเรื่องอันนั้นไม่น่ายากแล้วก็เอาเป็นว่าระบบเทสนี้จะเริ่มเดี๋ยวผมคุยกับพี่ส่วนว่าจะเริ่มวันไหนเนาะพี่แบงค์มีกี่ทีมแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ให้หลังบ้านอ่ะเซตมาคือตอนเนี้ยเบนมันเปลี่ยนไอ้นี่เว้ยก็คือเฟดล่าสุดอะเฟดต่อไปอะคือจะให้เขามาเทสในเซิร์ฟเวอร์เราเลยมันจะได้ดูข้อผิดพลาดได้มากขึ้นเพราะว่าโชว์แมตช์มันก็เล่นแค่ 2-3 แมตช์ถูกปะข้อผิดพลาดมันยังไม่เห็นชัดหรอกแต่ถ้าเราเอาตรงเนี้ยมาเล่นเลยมันได้ดูหลายแมตช์ถามว่าภาคถามว่าภาคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สลับกันเล่นสลับกันดูสลับกันเข้าเดี๋ยวตอนภาคไอตอนเฟดเนี่ยเดี๋ยวพี่กับก๊อฟลองดูจะได้เดี๋ยวพี่ลองดูถ้าเหนื่อยก็เข้าใจแล้วไม่แล้วอย่างนึงคือพอลองภาคออกไปแล้วเนี่ยพอดูว่าคนดูแล้วฟีดแบ็กมันออกมาเป็นยังไงจะได้รู้ว่าต้องแก้อะไรก่อนเริ่มจริงสรุปพี่เอาฮัตสีไหนฮัตสีเอาไงอ๋อสีเหรอสีมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเห็นไอ้จ๊อบมันบอกว่าเนี่ยสีน้ำเงินแดงมันดูแบบซ้ำไปอะไรเงี้ยมันดูจำเจไปถามว่าม่วงเขียวก็โอเคนะหรือไม่ก็เป็นสีเซิร์ฟเราไปก็ได้เหมือนกันเซิร์ฟเราเป็นสีน้ำเงินนะพี่เอาน้ำเงินกับอะไรอะถ้าจะเอาน้ำเงินแป๊บนึงนะกูขอคำนวณก่อนแต่เหตุผลที่น้ำเงินแดงคือมันก็ต่อไปตัวมันอยู่แล้วเผื่อคนมาดูว่าอ๋อเยี่ยสีแดงคือบุกนะสีน้ำเงินคือกันนะมันก็สีสแตนดาร์ดของมันอยู่แล้วปะวะใช่ๆเอาจริงอย่างนั้นก็โอเคแล้วนะเว้ยเพราะว่ารู้แหละว่ามันจำเจแต่ว่าความอย่าลืมว่ากฎกติกาคนดูมันต้องมาทำความเข้าใจแล้วส่วนหนึ่งจะให้มันมาทำความเข้าใจเพิ่มในเรื่องของฝ
ฝั่งสีอีกมันก็คือมันต่อไปตัวมันอยู่แล้วอะว่าน้ำเงินก็คือกันแดงมันก็คือคือเรารู้ก็อยู่แล้วอะสุดท้ายมันจะเปลี่ยนไปยังไงสุดท้ายมันก็ยังมันก็คือมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าเดิมพี่ว่ามองว่ามันยังไงใช่แล้วมันก็คือน้ำเงินกับแดงอะที่เป็นเรารู้กันอยู่แล้วถูกป่ะต่อให้เปลี่ยนสีไปพี่ว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรพี่ว่าแดงกับน้ำเงินถูกแล้วล่ะถูกต้องแล้วเป็นแล้วก็ไอ้กรอบด้านซ้ายมืออะให้มันดูมีอะไรมากกว่านี้หน่อยนึงได้ให้มันดูแบบว่าซ้ายมือพี่อยากให้มันเป็นลายน้ำนะพื้นหลังเป็นลายน้ำเป็นลายน้ำโลโก้รายการก็ได้เป็นลายน้ำเป็นขอบเป็นมีขอบเขิบอะไรให้มันดูแบบมีอะไรมากกว่าการที่มันเป็นอย่างเงี้ยหรือเป็นโลโก้แก๊งของฝั่งนั้นก็ได้สีแก๊งนั้นก็ได้กดรูปแม่งเป็นโลโก้แก๊งเป็นลายน้ำข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พี่เราต้องเอาสแตนดาร์ดเพื่อที่มันจะไม่ต้องทำเยอะไว้พี่อ๋อมันไม่ยากใช่ไหมใช่มันเยอะเอาเป็นแค่เป็นโลโก้รายการไปก็ได้ถ้างั้นก็สวยดีเอาเป็นสแตนดาร์ดดีกว่าพี่แล้วก็มาคาดข้างบนเป็นฝั่งเอาเป็นอย่างก็ได้แล้วแล้วจะปรึกษาว่าแอทแทคเกอร์นี่มันจะเป็นชื่อแก๊งไหมหรือว่าเป็นคำว่าแอทแทคเกอร์ไม่เป็นฝั่งเลยครับพี่แต่ถ้าจะเป็นชื่อแก๊งก็ได้นะคิดว่าจะเป็นชื่อแก๊งก็สวยกว่าเป็นคิดว่าไงทำได้ทุกไฟปะแต่อย่างดูไว้ก็อาจจะแบบแค่ดูไว้นะไม่ใช่แบบใช่แค่ดูไว้พอแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นเขียนต่อเป็นโลโก้เขียนต่อโลโก้ดาบ2อันที่ไว้อ่ะให้ดูว่าเอ้ยมันบุกนะไอ้เหี้ยดูไว้บุกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะอันแน่หาอะไรเป็นไงเป็นไงตามตัวมาได้แล้วเป็นไงจ๊อบกูเก่งอ่ะตัวอะไรตัวกูอยู่ก็ไม่อยู่พี่แบงค์อย่างที่ผมบอกพี่ต้องจัดการนะแล้วก็มีเรื่องของอันนี้คือหน้า observe หน้าที่พี่ต้องพากนะพี่แบงค์ไม่ใช่หน้าคนเล่นนะแล้วอยากได้อะไรเพิ่มไหมสรุปพาดข้างบนนี่คือใช้ตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมอย่างที่พี่บอกอ่ะตอนนี้คือถามว่าโดยรวมมันโอเคไหมมันโอเคแล้วแต่ที่บอกว่าอยากให้ลองจริงตอนเฟดไปเลยจะรู้ว่ามันยังไงตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดสวยกว่าเว้ยโอเคพี่ว่าตัวใหม่ก็เดี๋ยวแล้วก็เปลี่ยนสีเดิมนะน้ำเงินแดงไม่มาสวยจัดเลยไม่เดี๋ยวทำโชว์แมทไม่หรอไม่เดี๋ยวอันนี้กูคุยแล้วตั๋วในวอทมาลองเล่นเลยแล้วได้ดูว่ามีบั๊กไหมอันนี้ดีเห็นด้วยโอเคได้ให้กูเลยตอนแรกที่ไม่เสนอเป็นเฟส4เพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันไปแตกต่างกับเฟสอื่นอะไรเงี้ยได้แค่นี้แหละไม่หัวได้โอเคก็ตามนั้นแค่นี้ไหมสูบเปลี่ยนสีอ๋อมีอะไรอีกวะมันมีสีมาตรฐานของมันถูกต้องอยู่แล้วจ็อบไม่ว่าไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนสีให้มันดูหลากหลายหรอกเพื่อเปลี่ยนไม่ก็คืออย่างที่บอกจ็อบคือให้คนมันเข้าใจง่ายดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องมาเข้าใจยากในเรื่องกฎกติกาการแข่งขันอีกเพราะว่านี่แม่งใหม่มากเลยนะไม่เคยมีใครทำนะแบบเนี้ยพี่ว่ามันจะเป็นดีเทลเยอะมากกว่าจะอธิบายคนเข้าใจและอินเนี่ยแม่งใช่ไม่เพราะมันมีไอคอนอยู่แล้วไงสีมันเลยไม่ใช่ตัวแปรแล้วแต่เราดูไม่แต่สุดท้ายพี่บอกว่าถ้าเกิดเป็นน้ำเงินกับแดงก็ดูสวยอยู่แล้วป่ะดีกว่าเป็นม่วงหรือแบบเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ไม่ฉันไม่หรืออย่างถ้าเกิดจะลงดีเทลเยอะๆเลยคือเป็นสีประจำของแก๊งนั้นเอาป่ะล่ะถ้าทำได้เจ๋งเลยเช่นสมมติไม่แม่เป็นสีขาวก็เป็นขาวโนตัวนี้เป็นแดงสีแดงทำได้แต่มันต้องแก้ตลอดไหวไหมล่ะถ้าอยากให้เฟี้ยวจริงๆอ่ะมันมีสีซ้ำป่ะล่ะสีซ้ำไหมถึงเวลาเราทำสีแสดแบบใกล้เคียงได้ครับเช่นเหมือนอย่างเขาเห็นของบุรีรัมย์กับเอเอป่ะเห็นป่ะบุรีรัมย์ก็น้ำเงินแต่เขาปรับเป็นน้ำเงินเข้มพอเอเอมาปุ๊บแม่งปรับเป็นน้ำเงินกันแต่แม่เป็นน้ำเงินอีกแบบนึงพอจะเก็ตตรงน้ำเงินแก่น้ำเงินสว่างประมาณนั้นแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นสีจริงมาใช่แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเอาเฟี้ยวจริงต้องแบบนี้ครับจะเฟี้ยวแบบไม่เหนื่อยพี่เพราะว่ามันใส่โค้ดสีฝังเข้าไปเว้ยงั้นจัดเลยถ้างั้นอันนี้เฟี้ยวสัตว์เต้นได้ไหมเพื่อนฮะเบนอ๋อแก้สีอ่ะถ้าแก้สีก็ต้องเซนดิเนี่ยเฟี้ยวจัดถ้าทำได้ไอ้เรื่องเท่ของจริงที่ไม่ใช่แบบเป็นสีแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยพี่ว่ามันดูตลกเพราะแต่ละแก๊งมันจะมีสีใกล้ๆกันอยู่แล้วแต่หน้าแก๊งอ่ะแต่หน้าพี่แบงค์หน้ามันไม่ใช่อย่างนี้นะเข้าใจหน้าก็จะเป็นหน้าแต่ละคนไม่หน้ามันจะหันข้างเข้าหาฝั่งข้ามนะหน้าหันข้างเข้าฝั่ง45องศาส่วนจะหันเข้าหากันซ้ายขวาหันเข้าตรงกลางอะไรอ๋อครับพี่เบี่ยงเบี่ยงใจนึงทำไมไม่เป็นแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอวะในเมื่อคนจะได้เห็นว่าไอ้เหี้ยกลัวไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมใช่ถูกต้องครับเพราะว่าจีเดย์หน้าแม่งคล้ายกันเยอะทรงผมแม่งใกล้กันถ้าหันหน้าตรงก็ได้พี่ว่าหน้าตรงแบบนี้สวยแล้วครับเท่จริงเท่จัดแล้วก็ชื่อผมไม่เอาใส่ข้างบนนะพี่ให้เอาออกมาด้านข้างเอานี่อันนี้ถามจริงนี่เปิดให้คนดูได้ป่ะให้ดูแบบแป๊บเดียวอย่าเลยพี่อย่าเลยพี่โดนก๊อปดิดูได้ถ้าไม่โดนก๊อปอ่ะโดนแล้วพี่ก๊อปแน่ก๊อปแน่
ถ้าโดนไม่บอกว่าพี่บอกว่าบอกคนดูว่าอดใจนิดเดียวเดี๋ยวการเดินก็ได้ดูแล้วรอดูแล้วกันรอดูขอไม่ปรากฏว่าสวยจริงสวยสัตว์ปรากฏว่าไอ้เยี่ยก็ไปให้ดูแล้วเยี่ยก็สวยสัตว์สวยสัตว์เลยสวยสัตว์อะไรว่าโลโก้นี่คือโลโก้รายการของรายการดีใช่ปะใช่ไอเสียงเฮ้ยสรุปสีนี่ทำได้ไหมไอเซนเออพี่ถ้าพี่จะให้ฝังสีเข้าไปที่แท็กทีมนั้นน่ะตัวเราเปลี่ยนคู่อย่างเงี้ยสีมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะที่มันเป็นแท็กทีมอ่ะมันจะเป็นสีของทีมเช่นดูไว้ก็จะเป็นขาวเลยของโนโตเรียสก็จะเป็นแดงเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเซนมันจะถ้าอย่างนี้มันจะต้องเปลี่ยนสีใหม่ทุกแมตช์แต่ถ้าอย่างเงี้ยจะเฟี้ยวเหี้ยนะถ้าเล่นทำได้ไม่ถึงว่ามันทำได้แหละนะมันได้จะเกี่ยวทำได้ไหมล่ะมันทำได้อยู่แล้วพี่แต่ถ้าสมมติว่ามันจะเหนื่อยคนที่แบบว่าเริ่มแมตช์ใหม่มันต้องมานั่งตั้งใหม่นะงั้นเซนต้องถ้าทำสคริปต์ไว้เลยได้ไหมแบบว่าแค่เปลี่ยนสีจุดนี้แล้วมันเปลี่ยนทั้งหมดที่เกี่ยวกับทีมอ๋อได้โอ้ได้แล้วกูชอบจริงเลยได้ที่นี่ไม่เคยไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยก็เหมือนแบบเอางี้เซนไอที่พี่บอกไปอะได้ไหมอะไรอะผมกล้องอะไรอ๋อนะอันนั้นไม่รู้ผมกล้องรถอะก็อารมณ์เหมือนเงี้ยเซนผมว่ามันมีจุดที่ต้องแก้สีทั้งหมด10จุดใช่ป่ะเซนก็รวบมาอันเดียวแล้วก็พอมันเปลี่ยนคู่ใช่ป่ะก็เปลี่ยนแค่จุดเดียวให้มันเปลี่ยนทั้งหมดของฝั่งนั้นเลยอ๋อได้อันนั้นได้พี่เปลี่ยนแค่ในคอนฟิกอย่างเงี้ยได้เพราะมันมีแล้วมั้งมันมีคิวฟีมีตรงไอ้สแตททางซ้ายสกอร์แล้วถามหน่อย ABC เนี่ยถ้าเวลาโดนยึดสีจะเป็นยังไงเป็นเดี๋ยวมาคิดกันครับพี่ตอนนี้พี่อยากให้เป็นอย่างนี้ครับระหว่างที่กำลังโดนยึดระหว่างที่กำลังโดนยึดอะสมมตินะ A กำลังโดนยึด A ต้องกระพริบยากไหมยากไหมปะมันไม่ใช่โดนยึดตอนเนี้ยเอาแล้วเนี่ยเหมือนกูเลยยึดแม่เหมือนกูเลยเรียกพี่ก๊อฟมาเชื่อผมอันนี้ต้องโทษไอ้ก๊อฟนะพี่แม่กูเรียกพี่ก๊อฟเลยเรียกก๊อฟมาแม่กูตอนแรกผมเข้าไป2วันอ่ะผมก็งงเหมือนพี่แบงค์อ่ะวันนี้เมื่อวานผมเข้าไปสั่งไอ้เบนซ์ผมเข้าไปสั่งไอ้เบนซ์ปุ๊บๆๆพอผมพูดอ้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่เหรอวะเหมือนพี่อ่ะเหมือนกันก็ใช่ดิคิดยังไม่รู้เรื่องเลยเห็นบอกใช่ๆเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเอาง่ายกว่าอธิบายให้นะจริงก็คือตอนนี้กดอ่ะมันเริ่มมาปันเกิดอ่ะทั้ง2ฝั่งใช่มั้ยพี่ครับแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีฝั่งบุกกับฝั่งรับซึ่งไอ้เหี้ยฝั่งบุกเนี่ยหน้าที่มันก็คือต้องไปยึดธงซึ่งจุดยึดธงเนี่ยจะมี A B C แล้วจุดนึงเนี่ยมันจะมีเวลาเกิดของธงอยู่ก็คือธงอ่ะมันจะมีจุดนึงอ่ะมีสิบธงซึ่งมันจะเกิดทีละธงธงละเท่าไหร่นะไอ้เบนสามสิบวิดาวสามสิบวิสามสิบวิจะเกิดธงนึงซึ่งพี่ยึดได้เยอะเท่าไหร่ก็ได้แต้มเยอะแล้วมันจะมีเวลาทั้งหมดอ่ะในการยึดสิบธงเนี่ย5 นาทีถ้าพี่ยึดได้หมดเลยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดใหม่คือจุด B แต่ถ้าพี่ยึดไม่หมดเวลา5 นาทีหมดอ่ะตัวพี่ยืนได้แค่5ธงมันก็จะไปจุด B เหมือนกันแต่พี่ก็จะได้แต้มแค่5ธงงงไหมเข้าใจเห็นแล้วอ๋อจากธงถึงซ้ายมือมุมบนถึงเป็น0/10ถูกต้องไหมใช่ก็แล้วแต่เฟสแล้วก็คือพอมาไปเฟสต่อไปก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่จะเกิดเฟสใหม่อ่ะจะเกิดโอไอธงจุดยึดธงใหม่อ่ะมันจะมีแอร์ดรอปลงหมายความว่าธง10จุดจะถูกกระจายไม่เคยซ้ำที่ไม่ว่าจะเป็น A B C จะไม่ซ้ำที่สักครั้งเดียวจุดเดียวจุดเดียวคือจุด A อ่ะมันจะไปทีละจุดก่อนจุด A คือเฟสแรกเนี่ย10ธง5นาทีครับแต่พอ5นาทีหมดปุ๊บก็จะไปที่ Adopt B Adopt จะมาขั้นก่อนที่จุด B จะเกิดอืมแล้วก็พี่แบงค์กำลังสงสัยตรงที่อย่างที่บอกไงว่าอย่างเงี้ยคือ10จุด10ธงไอ้จุดธง10จุดใช่ไหมมันจะซ้ำที่ตลอดไม่ว่าจะเป็น A B C ก็ยังคงซ้ำที่เดิม10จุดถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องครับอ๋อก็คืออันเนี้ยเราจะทำให้เหมือนจริงทุกอย่างเลยนะพี่ภาคเต็ม observe เต็มทำไมพี่คิดว่า10จุดทุกอย่างเต็มไปยังไงก็ไม่รู้อะถ้าอย่างนั้นอะสุดท้ายกลายเป็นว่า10จุดสมมตินะ10จุดแม่งกระจายไปจุดละคนหมดเลยกลายเป็นมึงจะไม่ได้เห็นภาพเวลาไปพี่ก็คือมันเป็นจุดเดียวพี่คือมันเป็นจุดเดียวมาจุดเดียวธงมันเกิดจุดเดียวพี่แบงค์ธงอ๋อหมายถึงว่า10จุดจะถูกเกิดออกมาแค่อันเดียวทีละอันทีละอันทีละอันอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่คืออ๋อจะไม่ได้แบบตู้10จุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยเกิดเก็บธงอ่ะมันจะคูดาว30ปีแล้วธงไม่ใช่พี่ก็คือเก็บธงปุ๊บเสา2เกิดแล้วก็ไปรวมกันแต่มันจะได้มีพื้นที่ในการตีเยอะขึ้นเข้าใจป่ะพี่มันจะได้มีแผนในการไปมีแผนในการไม่ใช่อยู่กับที่ตอนแรกพี่บอกว่าเอ้าเหี้ย10ธงเยอะไม่ขึ้น10ธงมามันก็แบบไม่ค่อยๆเกิดทีละธงพี่โอเคธงแรกหายธง2ถึงมาธง2หายธง3มาเข้าใจพี่จนครบ10ธงแต่ถ้าหรือว่าไม่ครบ10ธงเวลาหมดก่อนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนโซนเปลี่ยนโซนเข้าใจแล้วพอไป B ปุ๊บมันก็เด้งกลับไปจุดรีเฟซใหม่ใช่พี่แล้ว A ไป B ที่มันเปลี่ยนวงเปลี่ยนเป็นจุดธงป่าววะเปลี่ยนเปลี่ยน
โอเคมันก็จะขยับไปนิดนึงอะไรประมาณนี้อยู่ในโซนประมาณนั้นพี่แบงค์โอเคแล้วก็เหมือนแต่จุดไปไม่ได้อย่าให้อยู่จุดเดิมได้ไหมใจหนึ่งพี่ไม่อยากให้อยู่จุดเดิมเลยไม่เดิมไม่เดิมเปลี่ยนอยู่แล้วห้ามเดิมเลยนะเด็ดขาดเลยนะไม่เดิมคือ A B C เนี่ยไม่ใช่จุดเดิมแค่นั้นเองสวยครับยังสวยเลยโอเคพี่เฟิร์สเคยเข้าสตรีมยังอ่ะยังพี่ที่วันนี้พี่ไปเห็นมาแล้วมีนาโชว์มาตามมาแล้วกันนะไม่พี่ลองคุยกับพี่ก๊อฟก่อนไหมคุยอะไรอ่ะมันไม่อยู่จ๊อบอธิบายไม่จะบอกว่าถ้าเทสรอบเนี้ยพี่อัดเต็มนะพี่แบงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้ว่าเราจะไลฟ์ในที่ไหนบ้างอ่าฮะได้รู้เรื่อง And how careless we can be All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay